ังจากช่วงที่แล้วนะคะแท็กกับจียอนได้พาไปบุกดูเบื้องหลังอุตสาหกรรมทำแยมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้กันมาแล้วนะคะได้เห็นขั้นตอนการทำแยมที่พิถีพิถันสะอาดและได้มาตรฐานกันไปแล้วแต่เนื่องจากสตรอเบอรี่ถือเป็นผลไม้ที่เต็มไปด้วยประโยชน์นานาชนิดดังนั้นสตรอเบอรี่จึงถูกนำไปใช้ในเรื่องที่หลายๆคนนึกไม่ถึงเพราะในแวดวงความงามสตรอเบอรี่ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรังสรรค์ความงามให้กับสาวๆเกาหลีด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะการมาร์กหน้าด้วยสตรอเบอรี่ที่ในช่วงนี้นะคะดูจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะอย่างที่คลินิกแห่งนี้นะคะจะมีวิธีการทำมาร์กสตรอเบอรี่โดยเริ่มจากการใช้สตรอเบอรี่สดๆมาบดหยาบๆจนน้ำสตรอเบอรี่เริ่มออกมาจากนั้นนะคะก็จะผสมกับแป้งสาลีตามด้วยโยเกิร์ตคนให้เข้ากันจนทุกอย่างละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันเพียงแค่นี้ก็สามารถนำไปพอกหน้าได้แล้วล่ะค่ะ딸기에는 비타민 C 또 다른 항산화 성분 이런 것들이 많아서 도움이 되죠. 또 수분 함량이 많기 때문에 피부에 보습을 줄 수가 있습니다. 또 하나는 유황 성분이 있어서 이 유황 성분이 있으면 여드름 이런 피지 분비하는 걸 억제시켜 주기 때문에 이런 여드름 피부 질환에 도움이 되죠. 그래서 요즘 딸기를 이용해서 해를 많이 하시는 것 같습니다. โดยสรรพคุณของสตรอเบอรี่ที่จะทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นช่วยให้มีการผลัดเซลล์ผิวที่ดีขึ้นกระชับรูขุมขนและช่วยลดการเกิดของสิวได้นี่เองค่ะที่ทำให้สตรอเบอรี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการบำรุงที่คนเกาหลีนิยมใช้บริการกันในช่วงนี้นะคะซึ่งประโยชน์ของสตรอเบอรี่ก็ไม่ได้มีแค่นี้ค่ะเพราะสตรอเบอรี่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินซีโฟเลตและแอนโทไซยานินจึงช่วยป้องกันโรคมะเร็งโรคหัวใจลดระดับคอเลสเตอรอลและมีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมนะคะที่ช่วยลดความดันโลหิตและยังมีสารไฟโตนิวทรีนส์และไอโอดีนที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองอีกด้วยค่ะมันทั้งเลมอนด์ก็2개정도많고요사과보다한10개정도많아요이비타민 C 가있으면우리피부에굉장히좋은역할을하죠예를들어서우리몸에그색소가많이드는기미나이런것들을예방을해줘요왜냐면비타민 C 가멜라닌형성을억제를하죠그러다보니까피부가맑아지고깨끗해지죠또하나는콜라겐을형성을해요그래서콜라겐이형성이되면우리피부가탄력이생겨요ซึ่งคุณหมอยังบอกอีกนะคะว่าการกินสตรอเบอรี่วันละ 6-7 ผลก็จะทำให้เราได้รับวิตามินซีที่เพียงพอในแต่ละวันแล้วล่ะค่ะและด้วยประโยชน์ที่อัดแน่นเต็มลูกประกอบกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์จึงไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะที่ใครๆต่างก็ชอบกินสตรอเบอรี่รวมไปถึงคนไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในปีนี้นะคะองค์การการค้าการเกษตรกรรมและอาหารเกาหลีก็ได้นำสตรอเบอรี่สดๆจากเกาหลีมาให้คนไทยได้ชิมกันในงาน Korean Strawberry Festival 2014ด้วยค่ะอร่อยค่ะหวานดีค่ะหวานดีหวานกว่าปกติทั่วไปปกติมันจะเปรี้ยวนี่รอดูอยู่ว่าเขาจะขายหรือเปล่าถ้าเขาจะขายจะซื้อกลับบ้านอร่อยมากค่ะอร่อยมันหวานหวานละลายเลยค่ะก็หวานดีค่ะแล้วก็เนื้อแน่นแน่นสตรอเบอรี่ไทยก็เปรี้ยวเปรี้ยวนะเกาหลีสตรอเบอรี่เกาหลีก็หวานหวานเบอรี่ไทยเล็กนะก็เกาหลีใหญ่ใหญ่ใหญ่ต่างกันอันไหนอร่อยกว่ากันก็เกาหลีอร่อยภายในงานก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับสตรอเบอรี่หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเอาสตรอเบอรี่สดๆจากเกาหลีใต้มาให้ชิมฟรีการทำเค้กสตรอเบอรี่แทททูสตรอเบอรี่ซึ่งแม้ว่าเทศกาลสตรอเบอรี่เกาหลีในครั้งนี้นะคะจะถูกจัดขึ้นที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้รับความสนใจจากคนไทยมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสนำสตรอเบอรี่ที่สดใหม่จากเกาหลีมาให้ทุกคนได้ลิ้มรสกันที่เซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้นะคะหากเทียบสตรอเบอรี่ของเกาหลีกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยความโดดเด่นของสตรอเบอรี่เกาหลีนั่นก็คือมีเนื้อสตรอเบอรี่ที่นุ่มละมุนค่ะและหวานฉ่ำก็한국딸기가
태국에서 많은 인기를 지금 얻고 있는데 아직까지도 딸기, 한국산 딸기를 경험해 보시지 못한 분들이 있는 것 같아서 오늘 행사를 계기로 많은 태국 분들이 한국산 딸기를 즐기시기를 바라는 마음으로 오늘 행사를 준비했습니다. 아, 이 행사는 이번에 처음으로 저희가 준비를 한 행사고요. 딸기가 들어온 지는 한 2008년부터 이제 한국 딸기가 태국으로 들어오기 시작했는데 그 점차 이제 딸기가 늘어나기 시작하면서 이번에 처음으로 이제 딸기 행사를 개최하게 되었습니다. 우선 한국 딸기는 다른 나라 딸기와 비교해서 우선은 식감이 부드럽고 당도가 상당히 높습니다. 그래서 우선 경험을 해보시면 그 맛과 향이 정말 뛰어나거든요. 그래서 그 한국산 딸기의 특징을 아실 수 있습니다. 대체적으로 봄철 과일이라고 하면 딸기가 대표적인 과일이라고 할 수 있습니다. 봄에 봄철에는 2, 3, 4월 달에는 딸기가 유출이 많이 있습니다. 스트로베리 ของเกาหลี เป็นสัญลักษณ์ของผลไม้เกาหลี ผลไม้ต้องฤดูหนาวค่ะ เรียกว่าถ้าเกิดเป็นฤดูหนาว หรือว่าฤดูใบไม้ผลิเมื่อไหร่เนี่ย คนเกาหลีจะต้องกินสตรอเบอรี่กันทุกคนเลย เป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูหนาวเลย และนี่แหละค่ะคือสตรอเบอรี่เกาหลีราชินีแห่งผลไม้ในฤดูหนาวด้วยรสชาติหอมหวานอันเป็นเอกลักษณ์กับเนื้อสัมผัสที่กรอบอร่อยไม่เหมือนใครนี่เองที่ทำให้ใครหลายๆคนต่างหลงใหลในเสน่ห์ของสตรอเบอรี่ผลไม้ที่พาเราออกเดินทางไกลไปเห็นไปชมไปชิมและได้ไปเรียนรู้เรื่องราวของสตรอเบอรี่กันถึงในไร่ผลไม้ที่ใครๆต่างก็เฝ้ารอและอยากได้มาครอบครองและเป็นผลไม้ที่สามารถสร้างรอยยิ้มความสุขความสนุกสนานความประทับใจกับเรื่องราวอันแสนหวานฉ่ำในแบบฉบับของสตรอเบอรี่เกาหลีสไตล์ได้อย่างไม่รู้ลืมตะลุยอาณาจักรกาแฟค้นหาสุดยอดเมล็ดกาแฟอันหอมกลุ่นนี่ค่ะอันนี้สีแดงเต็มต้นเลยสู่อุตสาหกรรมระดับโลกผ่านปลายลิ้นเหล่านักชิมเราใช้กาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า 100% ค่ะคอกาแฟห้ามพลาดกับเส้นทางโรบัสต้าในกบนกกาลาวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์2ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนน์ทีวีแข็งมากเลยแทนไหมที่นี่มีคือสีเขียวเขียวคือสตรอเบอรี่ควนก็มีคั่วสตรอเบอรี่ก็มีแล้วก็อันนี้เพื่อจะรักษาความสะอาดเขาเป็นแยกกันค่ะก็คือขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนนอกจากจะดูสิ่งปนเปื้อนแล้วสตรอเบอรี่ที่ยังมีใบมีขั้วติดอยู่ก็ต้องถูกคัดออกเหมือนกันค่ะ